รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเป็นรัฐบาลส่วนต่อขยายจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันมีที่มาและที่ไปครับแน่นอนครับทำให้เพิ่มจุดเดือดท่านนายกขึ้นมาทันทีและบอกว่าอย่าด้อยค่ากันใช่แต่ต้องอย่าลืมนะข้อมูลความข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลพิเศษรัฐบาลสายขั้วที่เพื่อไทยเป็นแกนนำครั้งนี้สำเร็จขึ้นมาได้ต้องบอกคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดต้องบอกว่าคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะถ้าไปดูโครงสร้างของการโหวตสว152กี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณบากบันที่โหวตมาจากสายลุงตู่โอ้โหแทบจะ 100% 99.99 เกินไปเพราะสายลุงป้อมไม่มาเลย เพราะนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังคนคุมเกมจริงๆคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและมาดูในกองทัพจัดวางขุมกำลังไว้เสร็จหมดเลยตั้งเสร็จในฐานะพูดคุยกันในพรบกระทรวงกลาโหมในการแต่งตั้งระเบียบบุคลากรเรียบร้อยก่อนรัฐบาลมาครับรัฐบาลเศรษฐามารับไม้ต่อในแง่ของการดูแลบริหารจัดการสายความมั่นคงที่ถูกตั้งมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขุมกำลังทั้ง4ผบนี้ก็มาจากพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งหมดผบ.ทบ.พลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ส.ส.พลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผบ.ทอ.พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผบ.ทร.พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมครับจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์นั้นดูดิอันนั้นคือเหล่าทัพนะคราวนี้มาดูกลุ่ม5เสืออีกพี่วีพลึบเหมือนกันนี่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยววันที่27นี้นะกตร.ประชุมใช่ไหมท่านนายกเป็นประธานเนี่ยถ้าผอ.ออกตามนี้เนี่ยโอ้โหอยู่ในโครงสร้างเลยนะแล้วก็จะสมช.ออกมาตามนี้นะครบไหมครบครบครบเลยครบเลยถ้าเป็นแบบนี้นะคราวนี้มาดูการวางกำลังอีกที่จะเป็นต่อท่อไปในอนาคตชนิดที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินขยับทางไหนก็จะเจอล็อกให้เดินไปไม่ว่าเลือกใครใช่ไหมทำไมเป็นเช่นนั้นอ้าวผมนี่ทรงวิทย์หนุนพักดีอีก2ปีพี่วีปาไป68เกษียณเกษียณครับมาดูกองทัพบกพลเอกเจริญชัยหินเทาจะปีหน้าเหรอพี่ต่อเกษียณอายุปีหน้าปี67อ๋อ67ปีหน้าพอเกษียณปุ๊บใครต่อเลือกใครอ่ะสุขสันต์หนองบัวล่างหนองบัวล่างมาสายใครสายลุงป้อมสายลุงป้อมถ้าเรื่องเนี้ยถ้าเรื่องนี้กิตติศักดิ์สายลุงตู่เอาถ้าเลือกพลเอกอุ้งกิจเตรียม24นี่เกษียณปี70เลยสายใครมีโอกาสสูงที่จะย้ายไปอยู่ปลัดกระทรวงกลาโหมได้เลยสายใครนี่สายลุงตู่โอ้นี่ลุงตู่นี่สายยุทธการเลยนะเอามาเลือกนี้ถ้าเลือกพลเอกธราพงศ์มราคำอันนั้นจากแม่ทัพน้อยที่1เกษียณปี69พี่วีสายใครสายลุงตู่พลเอกพนาล่ะสายลุงตู่26นะเตรียม26เกษียณปี70นั่นต้นน่ะถ้าไม่พลาดจากนั้นไปเอาบิ๊กต้นในนั้นเป็นนายทหารที่สายตรงของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เข้ามาโน่นไปเสียนปี68สายใครอีกสายลุงตู่อีกอ้าวนี่ล่ะวางไว้อีกเผื่อเหลือแม่ทัพภาคหนึ่งอะเกษียณ69พลาดแม่ทัพภาคที่1ครับชิษณุพงศ์รอดสิริเตรียม26สายใครอีกเกษียณยาว69สายใครลุงตู่โอ้นี่วางแบบวางยาวเลยนะเอาสิเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจที่เขาจะบอกว่ารอบนี้สุทินเนี่ยการวางกำลังของเหล่าทัพทำให้รัฐบาลเศรษฐาเดินหน้าไปไม่ได้และยิ่งมีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในรอบข้างรัฐมนตรีสุทินอีกก็ไม่แปลกที่จะเรียกว่าสุทินใต้เงาจันโอชาทำไมล่ะโอ้ทำไมล่ะมาดูนี่ครับมติครม.แต่งตั้ง2คนนายพลเอกที่มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการนี่สำคัญนะสำคัญมากรัฐมนตรีนี่นะ2คนนี้รู้เรื่องความมั่นคงและการทหารพลึบเลยเริ่มจากรัฐมนตรีก่อนรัฐมนตรีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์บิ๊กเล็กครับบิ๊กเล็กอดีตรองผบ.ทบ.อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมาอยู่สมช.เป็นเลขาสมช.เนื่องจากว่าตอนนั้นการจัดตั้งผบ.ทบ.ไม่ลงตัวไม่ลงตัวนี่เตรียม20นะตัวเองเป็นเสนาธิการทหารบกรุ่นเดียวกับขึ้นมาเป็นรองผบ.ทบ.จอคิวจะเป็นผบ.ทบ.อยู่แล้วครับผบ.ทบ.คือบิ๊กแดงอภิรักษ์คงสมพงษ์ไม่เอาครับเสนอบิ๊กบี้ณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ครับลอยคราวนี้ลอยพลเอกประยุทธ์เลยเอามาดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ายนายทหารมาเป็นพลเรือนเออซึ่งก็โดดเด่นมากในช่วงที่โควิด3ปีแล้วพี่วีดูนะสมช.ก็โดดเด่นนะพี่วีดูนะนี่เลขานายกรัฐมนตรีนะมาดูที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบิ๊กทินครับเลขานุการคืออดีตเลขาธิการสมช.ที่เป็นคนแต่งตั้งและส่งมอบงานให้กับพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์ซึ่งคนตั้งตอนนั้นก็คือแกบิ๊กตู่ใช่พลเอกสมศักดิ์ลุ่งสีตาครับครับอดีตผอ.สำนักงานแผนและนโยบายกระทรวงกลาโหมอดีตนี่สายข่าวเลยนะและเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรองปลัดเก่ารู้เรื่องเกี่ยวกับการทหารพลึบเลยแต่ตอนที่อยู่ในราชการทหารเนี่ยก็เหมือนสายลุงป้อมไหมอยู่สายลุงป้อมครับตอนนั้นขึ้นไม่ได้เพราะพลเอกนัทอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม3ปีออกขึ้นไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้เป็นที่มาที่มาสมช.เลยต้องย้ายออกจากกระทรวงกลาโหมมาเป็นเลขาธิการสภาความเขาบอกว่าสมช.เนี่ยคือต้องแก้ปัญหาทั้งตำรวจและทหารจะมาอยู่สมช.ใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังเอาใครมาอยู่สมช.นะตอนนี้พยายามอยู่ว่าจะเอาตำรวจพี่กรอยเหรอพี่กรอยไม่ยอมนะไม่ยอมแต่เขาบอกครั้งนี้ต้องจับตาเมื่อไม่มีเรื่องความมั่นคงอาจจะเป็นหน้าที่ของพลเรือนแต่ต้องดูต่อไปสมช.เป็นพี่วีมาดูนี่นะแต่ละคนมันบอกได้เลยว่าคืออะไรนี่เส้นทางบิ๊กอั๋นครับพลเอกสมศักดิ์ลุ่งสีตาครับพี่วีดูเป็นผอ.สำนักแผนและแผนกระทรวงกลาโหมนโยบายทั้งหมดนะครับแผนกำลังพลทั้งหมดแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดรองปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วมาเป็นเลขาธิการสมช.ตอนนั้นแทนที่พลเอกวันลบลักษณะครับคนที่ขับเคลื่อนมาไม่ใช่ใครหรอกลุงป้อมครับเหตุที่มาก็เพราะว่าเข้าตรงนี้ไม่ได้ที่ผมเล่าให้ฟังนี่ไงและสมช.เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นนายทหารมาทั้งหมด5คนเนี่ยนี่นะย้ายมาหมดเลยคนแรกพี่วีบครับครับพลเอกทวีปเนนนิยมครับคนที่2พลเอกวรลบลักษณะครับเจ้ากรมยุทธการทหารแล้วมานี่คนที่3แล้วก็คนที่4ก็คือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ไงครับต้องลุ้นต่อสายตรงลุงตู่เลยทำไมล่ะดูเนี่ยวันที่15กันยาครับขึ้นเป็นเลขาธิการสมช.ช่วงโควิดเลยแล้วก็ถูกพลเอกประยุทธ์ตั้งเป็นอะไรพี่วีดูจ้ะสปกสบคจำได้ไหมตอนนั้นต้องที่ตั้งไปดูแลเรื่องโควิดไงเป็นศูนย์ละคือรวมศูนย์ที่นี่เลยใช่ครับพอเกษียณอายุปุ๊บพลเอกประยุทธ์ตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและทำหน้าที่อีกตัวหนึ่งนะสบคส่วนหน้าที่ภาคใต้ด้วยใช่คุณดูเลยสายตรงจะบอกว่าไม่ใช่ได้ไหมพี่วีใช่เลยแหละเพราะฉะนั้นทำไมถึงมันต้องมีรอยต่อกันระหว่างรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่ครับกระทรวงกลาโหมเสาค้ำยันรัฐบาลนะพี่วีที่มาที่ไปอย่างไรบ้านจันทร์สองล่าเจอฤทธิ์เดชสีเขียวมา2ครั้งคือคนสิ้นอำนาจเลยอ่ะปี49และปี57ปี49ก่อน49พลเอกสนธิบุญยรกลินเป็นผบ.ทบ.เกิดอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็มีกระแสข่าวคุณทักษิณก็จะปลดนะผลปลดนะก่อนทำรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยมีกระแสข่าวแล้วผลคืออะไรรัฐประหารครับรัฐประหารครับต่อมาปี57สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผบ.ทบ.เจออีกดอกทหารไม่มีความไว้ใจต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐประหารแม้ตอนนั้นจริงรัฐมนตรีกลาโหมคนพลเอกสุขัมพลใช่ไหมใช่ก็มีข่าวจะปรับจะเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์ด้วยนะแต่ตอนหลังนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เลือกประนีประนอมปลดพลเอกสุขัมพลใช่แต่สุดท้ายก็ยังรัฐประหารอยู่ดีถูกเพราะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันการประนีประนอมกับสายสีเขียวจึงสำคัญครับเพราะมีบทเรียนมาแล้วและตอนนี้ข้อต่อสำคัญที่ทำให้การประนีประนอมมาเร็วกว่าที่เราคาดคิดเพราะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เจรจาร่วมกับชั้น14ของพี่วีให้เข้าใจบริบทและความมั่นคงของรัฐบาลเข้าใจไหมไม่เช่นนั้นอายุสั้นเขาเข้าใจไหมตอนนี้เข้าใจเข้าใจแล้วเหรอเข้าใจถึงบางอ้อบางอ้อบางพลัดซอยอะไรนะจันสองล่ามาจันสองล่าบางอ้อผมบ้านผมจันสองหน้ามันบางพลัดใช่ไหมบางพลัดบางพลัดใช่ไหมแต่เขาบอกว่าการที่ลุงตู่เป็นคนคุมเกมครั้งนี้พลเอกประยุทธ์เป็นคนคุมเกมครั้งนี้จัดวางขุมกำลังแล้วก็ทำให้รัฐบาลนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องแลกกับหลายอย่างแลกสิ่งหนึ่งก็ทำให้อาจจะมีรอยร้าวกับป่ารอยต่อกับพี่ที่เป็นสุดที่รักที่อยู่กันมา50ปี
เพราะฉะนั้นต้องดูกันต่อไปว่าการวางเกมการวางขุมกำลังครั้งนี้หรือว่าอิทธิฤทธิ์ของพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้จะนำไปสู่เส้นทางแบบไหนนะครับ